วัสดีค่ะวันนี้เอาไม้มงคลสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่าเป็นหัวใจเศรษฐีทีเดียวเลยค่ะนั่นก็คือต้นสาลิกาล้อมเพชรค่ะซึ่งก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่แต่ละท่านจะเรียกกันค่ะเป็นต้นไม้กวักทรัพย์กวักเงินกวักทองค่ะบางท่านก็จะเรียกต้นไทรหัวใจเศรษฐีต้นไทรใบด่างรูปหัวใจหรือว่าต้นไทรสามเหลี่ยมด่างค่ะเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าใครที่มีวัตถุมงคลอย่างสาลิกาลิ้นทองไว้ก็จะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์ทางด้านโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะเป็นไม้มงคลที่เสริมมงคลได้อย่างดีทีเดียวชื่อของต้นไม้โดยลักษณะแล้วเขาก็จะห้อมล้อมไปด้วยสีขาวซึ่งเหมือนกับห้อมล้อมด้วยเพชรค่ะมีผลที่ดกเหมาะที่จะปลูกกับอาคารบ้านเรือนหรือปลูกประดับตามร้านค้าได้อย่างดีทีเดียวเสริมเสน่ห์ด้านการเจรจาค้าขายช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรมากโดยลักษณะของการออกดอกออกผลที่ดกนั้นก็จะเชื่อว่าทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไรแล้วก็ช่วยทำให้การลงทุนมีดอกมีผลที่ดกเหมือนดั่งผลของสาลิกาล้อมเพชรค่ะนอกจากจะปลูกเพื่อช่วยเรียกทรัพย์แล้วก็ยังนิยมนำมาปลูกเพื่อจัดแต่งร้านให้มีความสวยงามเพิ่มความสบายตาสบายใจให้กับร้านค้าหรือว่าบ้านเรือนอีกด้วยค่ะต้นสาลิกาด่างนั้นยังเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะที่ทนแดดทนฝนได้อย่างดีทีเดียวค่ะชอบอยู่ที่กลางแจ้งถ้าหากอยู่ในที่ร่มมากเกินไปใบของเขาก็จะร่วงง่ายค่ะเป็นต้นไม้ในตระกูลเดียวกับพวกไทรแต่มีคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องของความด่างความสวยของขอบใบซึ่งจะแตกต่างจากใบไม้ทั่วไปค่ะเนื่องจากใบจะมีลักษณะที่คล้ายกับรูปหัวใจค่ะส่วนบริเวณของขอบใบนั้นก็จะมีลักษณะที่สีขาวอมคล้ายกับสีของทองสีของเพชรทีเดียวมีสีเขียวเข้มด้านในมีความสวยงามในตัวค่ะลักษณะการแตกยอดก็จะแตกออกมาเป็นทรงพุ่มค่ะถ้าอยากทำให้เป็นทรงพุ่มสวยๆเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้ค่ะและที่สำคัญสามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้อีกด้วยค่ะสีของลำต้นจะมีลักษณะเป็นสีที่เข้มสีม่วงอมน้ำตาลตัดกับสีใบดูสวยงามทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังเป็นไม้มงคลที่บ่งบอกถึงความมั่นคงอายุยืนร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นอีกด้วยค่ะต้นสาลิกาใบด่างเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการปักช้ำกิ่งการตอนกิ่งค่ะเราสามารถปลูกเขาได้ในดินทั่วไปเลยค่ะยิ่งเฉพาะถ้าเป็นดินร่วนซุยที่มีอินทรีย์วัตถุสูงก็จะทำให้ต้นของเขานั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะส่วนการให้ปุ๋ยสามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก็ใส่ได้ค่ะเป็นน้ำหมักต่างๆก็สามารถนำมารดราดได้นะคะเป็นฮอร์โมนที่เพื่อนๆทำขึ้นมาก็รดราดได้เพิ่มความชุ่มชื่นสวยงามให้กับต้นไม้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะหากว่าเราไม่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้มากเกินไปก็งดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีได้ค่ะเพียงแค่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็เพิ่มความสวยงามให้กับต้นไม้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆรดน้ำได้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งได้เลยค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้สูงค่ะถ้าจะให้สวยงามควรจะปลูกไว้ในที่กลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดนะคะเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดทั้งวันเลยค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาไม้มงคลสวยๆสำหรับปลูกกลางแจ้งเพิ่มความสดใสให้กับบ้านของเราห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะสำหรับสาลิกาล้อมเพชรหรือว่าต้นหัวใจเศรษฐีนั่นเองค่ะไม้มงคลดีๆที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ประกอบอาชีพทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ